สวัสดีครับโจฮักดัสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมีสมุนไพรดีๆมาบอกเกี่ยวกับในการบำรุงร่างกายบำรุงกำลังของท่านชายและก็ท่านหญิงท่านผู้ชมวันนี้เสมอกันนะครับแต่สมุนไพรที่ว่านี้ก็เกิดขึ้นอยู่ตามนะครับท้องไร่ท้องนาต่างๆแม้แต่ริมถนนที่รกร้างว่างเปล่ามากมายวันนี้นะครับในภาคอีสานของเราก็จะมีมากมายนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรที่บำรุงร่างกายบำรุงกล้ามเนื้อของนักกีฬาได้ด้วยเพราะว่าโจก็เล่นกีฬาพ่อกายสไตล์ในแบบนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่เหมาะสำคัญสำหรับผู้ที่เพิ่มมวลกล้ามเนื้อและก็กำลังของนักกีฬานะครับแต่ที่เราจะมาพูดวันนี้ก็คือนะครับมีการเพิ่มสเปิร์มเพิ่มน้ำอสุจิของผู้ชายให้มากขึ้นนะครับและก็เป็นการบำรุงอสุจิให้แข็งแรงนะครับก็หากท่านใดที่ต้องการมีลูกนะครับก็จะมีลูกง่ายเพิ่มขึ้นสมุนไพรที่ว่านี้ก็คือสมุนไพรโคกกระสุนนะท่านผู้ชมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณที่มากมายโดดเด่นก็คือบำรุงกำหนัดกระตุ้นอารมณ์ทางเพศกระตุ้นเกี่ยวกับบำรุงเซ็กเป็นสมุนไพรที่เกิดขึ้นอยู่ตามนะครับต่างๆมากมายแต่จะหายด้วยง่ายท่านผู้ชมท่านผู้ชมต้องระวังในการที่เราจะเดินไปในที่ต่างๆที่ที่บริเวณที่เขามีอยู่ต้องใส่รองเท้าไม่งั้นเราจะเหยียบนะครับเหยียบด้วยที่ได้บาดแผลด้วยเพราะว่าเขาเป็นลักษณะที่ว่ามีหนามที่ตรงผลเขาเลยนะครับส่วนที่จะนำไปใช้จริงๆนะเราต้องใช้เอาผลของเขาไปบดนะครับพร้อมด้วยเมล็ดที่อยู่ในนั้นนะครับบดในการที่จะมาชงกินแบบชาหรือแม่แบบต้มก็ได้บำรุงกำหนัดบำรุงท่านชายบำรุงร่างกายของท่านชายให้ฟิตปึงปังเปี้ยและมีน้ำอสุจิที่เพิ่มมากขึ้นบำรุงเซ็กวิธีการกินการใช้ก็คือเราจะใช้สมุนไพรโคกกระสุนเอาส่วนของที่เมล็ดที่แห้งมาบดเป็นผงนะท่านผู้ชมให้เป็นผงแบบละเอียดเลยเอาส่วนที่เป็นเมล็ดจริงๆนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมแก้วน้ำไว้ประมาณน้ำสักครึ่งแก้วแล้วก็เอาตักสมุนไพรโคกกระสุนที่เราบดแล้วประมาณ1ช้อนชาน้ำผึ้งประมาณอีก1ช้อนชาถึง2ช้อนชานะท่านผู้ชมเราก็เอามาชงใส่น้ำอุ่นๆแล้วก็คนๆเข้ากันเราจะกินก่อนอาหารประมาณครั้งละนะครับประมาณครึ่งแก้วนะท่านผู้ชมก่อนอาหาร30นาทีตอนเช้าและก่อนอาหารตอนเย็น30นาทีนี่แหละเป็นสมุนไพรที่ทางงานการวิจัยของอเมริกาและแอฟริกาแอฟริกานี่มีเยอะท่านผู้ชมสมุนไพรชนิดนี้นะครับโคกกระสุนเพราะว่าเขาชอบในอากาศพื้นที่แห้งแล้งติดตามไปชมเลยครับว่าเนี่ยอย่างผลผมเขาก็จะให้ดูใบดูดอกแล้วก็ดูผลของเขานะครับว่าสมุนไพรโคกกระสุนหาได้ง่ายบำรุงเซ็กเพิ่มปริมาณอสุจิบำรุงอสุจิให้แข็งแรงขึ้นหมุนเวียนได้ดีเลือดลมเรากระจัดกระจายได้ดีนะท่านผู้ชมนี่ก็โอ้โหแบบเฟซปึ้งปังเปี๊ยะติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักดัสสารคามในการใช้สมุนไพรโคกกระสุนในการบดเป็นผงชงผสมกับน้ำผึ้งชางาดนักแหล่ในการบำรุงเซ็กเพิ่มปริมาณอสุจิวิ่งอูดบาดปี๊ปี๊